ผมได้ราคาเนี่ยผมได้ราคาใช่นะคะแล้วก็มีประตูภาพด้วยนะคะประตูภาพค่ะเรียนเชิญค่ะท่านคะได้อยู่ครับเรียนเชิญครับประมาณนะคะด้านหลังของโพเดียมนะคะเรียนเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องค่ะทุกภาคส่วนนะคะครับแล้วขอกราบเรียนเชิญท่านประธานครับท่านนายอำเภอลมศักดิ์นะครับท่านสมยศรอดแช่มนะครับได้เข้าประจำที่เพื่อรับรายงานขอกราบเรียนเชิญครับค่ะพร้อมด้วยท่านปลัดอาวุโสด้วยนะคะวันนี้เจ้าหน้าที่นะคะจากเมื่อวานนี้มีคนสาวงามที่แต่งท่านนายอำเภอลมศักดิ์ของเราประธานในการจัดงานขออนุญาตค่ะประธานในพิธีเปิดได้รับคำกล่าวรายงานจากท่านดร.อดิศักดิ์นะคะกล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมในวันนี้ค่ะเชิญค่ะกราบเรียนท่านสมเด็จรอดแช่มท่านนายอำเภอลมศักดิ์ผู้เคารพ1เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงาม2เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการจัดประกวดธิดาพระขุนพราหมณ์เมืองเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้สืบทอดประเพณีอันงดงามการจัดงานครั้งนี้ได้จัดประกวดธิดาพ่อขุนและการแสดงบนเวทีและได้มีหน่วยงานทั้งภาครัฐเอกชนได้เข้าร่วมทั้งหมด47หน่วยงานสำหรับการจัดการครั้งนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากท่านนายอำเภอลมศักดิ์ท้องถิ่นอำเภอหน่วยงานอบต.จังภายในจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมและก็ประกวดธิดาพ่อขุนผาเมืองตลอดจนผู้ให้การสนับสนุน 1. บริษัทดาวภูแดงจำกัดโดยคุณมาได้มีปอแก้วสนับสนุนรางวัล 5,000 บาท 2. บริษัท MIT เก็บไวเชอร์จำนวน5รางวัลบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกระผมให้ขอกราบเรียนเชิญท่านประธานในพิธีได้กล่าวให้โอวาทและกล่าวเปิดงานประกวดธิดาพระขุนลำดับต่อไปขอกราบเรียนเชิญครับประจำปีของพี่น้องชาวอำเภอหลมศักดิ์ได้มีความคึกคักและมีความมีสิ่งที่เป็นที่หน้าตะการตาหรือหน้าชื่นชมโดยมีหลากหลายของกิจกรรมไม่ว่าเมื่อวานนี้นะครับก็มีกิจกรรมการแสดงของนักเรียนซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมที่สำคัญเป็นการแสดงถึงประวัติขององค์พ่อขุนผาเมืองและมีการรับประทานอาหารร่วมกันโดยจัดพาเข้าหย่องนะครับซึ่งในกิจกรรมเมื่อวานนั้นก็มีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมากแต่เนื่องจากมีอุปสรรคคือฝนตกนะครับแต่วันนี้พอเมื่อวานนี้คนไม่ค่อยมาเท่าไหร่ก็เลยวันนี้มีพี่น้องประชาชนให้ความสนใจมาเที่ยวงานกันอย่างหนาหูหนาตาในวันพรุ่งนี้ก็จะมีกิจกรรมนุ่งสิ้นกินข้าวแรงแย่งผู้งามแล้ววันที่28ก็จะมีการประกวดนักร้องซึ่งถือว่าอาจจะเป็นนักร้องที่เป็นขวัญใจของพี่น้องประชาชนในตำบลหมู่บ้านต่างๆในวันสุดท้ายอยู่ในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของพี่น้องชาวอำเภอหลมศักดิ์ของเรานะครับก็ต้องขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งด้านการสนับสนุนงบประมาณโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง21แห่งที่ได้ส่งนางงามเข้ามาประกวดและนอกจากนั้นก็ยังมีภาคเอกชนหลายฝ่ายได้ร่วมกันส่งนางงามเข้าประกวดถึง47สาวงามซึ่งถือว่าปีนี้ท่านพี่น้องชาวอำเภอหลมศักดิ์ได้ให้ความสนใจให้ความสนับสนุนเพราะว่าปีที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยนางงามธิดาพ่อขุนเราเนี่ยส่งไปประกวดนางสาวนครบาลแล้วเราได้รับรางวัลกลับมานะครับปีนี้ก็ได้
บอกท่านดร.อดิศักดิ์ว่ายังไงต้องเฟ้นเอาให้สวยที่สุดนะครับซึ่งคณะกรรมการก็ได้รับการความอนุเคราะห์จากคณะกรรมการที่มีผู้เป็นที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิมาเพื่อจะได้พิจารณาเฟ้นหาเพชรในหุบเขานะครับเพชรในหุบเขาของเราเพื่อจะได้นำไปประกวดในระดับจังหวัดและในโอกาสในถ้าหากว่าได้ในระดับจังหวัดก็อาจจะส่งไปประกวดในระดับชาติต่อไปนะครับก็ขอขอบคุณทุกฝ่ายทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมทำให้งานของอำเภอหล่มสักเรามีความเข้มข้นมีความน่าเที่ยวน่าชมนะครับแล้วก็ทำให้งานของเรานั้นเดินไปด้วยได้ด้วยดีมาโดยตลอดนะครับครับก็ขออำนวยอวยพรให้ท่านทั้งหลายโดยเฉพาะในช่วงนี้ใกล้จะถึงเทศกาลปีใหม่ก็ต้องขออำนาจพ่อขุนผาเมืองผู้เรืองฤทธิ์นะครับได้โดยบันดาลให้ทุกท่านที่มาอยู่ในงานแห่งนี้ที่มาช่วยงานที่นี่นะครับได้ประสบโชคดีมีความสุขทุกท่านนะครับบัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลเลิกแล้วผมในนามของท่านผู้ว่าการจังหวัดเพชรชบูรณ์ขอเปิดงานประกวดธิดาพ่อขุนผาเมืองประจำปีพุทธศักราช2559ของอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ณบัดนี้ครับค่ะแล้วกะนี้นะคะขออนุญาตเรียนเชิญท่านประธานในพิธีและท่านมีเกียรติคณะกรรมการนะคะได้ร่วมกันปล่อยโคมไฟนะคะด้านได้ลอยไปที่โคมไฟนะครับเพื่อเป็นเชิญท่านในมือด้านหน้าเลยท่านเลยมาด้านหน้าเลยนะคะกับท่านดร.วีรัตน์นะคะจะเป็นทุกท่านเลยค่ะทุกโคมเลยท่านเรียงลำดับนิดนึงจะได้สวยงามนะคะบันทึกภาพนะคะท่านมีเกียรติท่านนะคะค่ะสวยงามมากเลยทีเดียวปีนี้เสียงกลองล่องโคมไฟไหว้พ่อขุนผาเมืองในงานประกวดธิดาลูกพ่อขุนผาเมืองประจำปี2500ขอเสียงปรบมือครับขอเสียงประเมินดังๆค่ะโคมแรกนะคะของท่านประธานนะคะแล้วคณะกรรมการตัดสินนะคะส่วนโคมทางด้านซ้ายมือนะคะเป็นของท่านคณะประธานคณะกรรมการจัดงานท่านดร.อดิศักดิ์เพ่งตาและคณะค่ะสวยงามทีเดียวครับต้องขอกราบขอบพระคุณท่านประธานนะครับท่านสมเด็จดรอชันนะครับค่ะแล้วก็ขออนุญาตบันทึกภาพร่วมกันนิดนึงนะคะด้านหน้าเลยค่ะท่านขาด้านหน้าหน้าโพเดียมเลยนะคะค่ะน้องสาวสาวงามนะคะด้านหน้าเลยค่ะประกบข้างเลยค่ะซีกซ้ายและซีกขวา58ค่ะการทำนองครับแต่การเป็นการจัดงานร่องเสียงกองร่องของไฟว่าพระขุนผาเมืองประจำปี2559ครับใช่แล้ววันนี้ฝนฟ้าเป็นใจพระพิรุณอภัยให้แล้วเมื่อวานนี้บอกว่าเปลี่ยนวันที่จาก29ของทุกปีเป็นวันที่25ท่านงงนิดนึงนะคะฝนฟ้าไม่อภัยให้ตกชุ่มฉ่ำเหลือเกินนะคะเมื่อวานนี้ในงานเสียงกลองร่องของไฟกิจกรรมพาเข้าหยองค่ะแล้ววันนี้ขอเชื้อเชิญท่านผู้ปกครองคณะผู้ที่เข้าชมนะคะตลอดจนขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณท่านประธานในพิธีท่านสมยศรอดแช่มนะคะ